สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจจะมาแชร์ฟังนะครับวันนี้ก็มีคุณผู้ชายท่านหนึ่งครับโทรมาปรึกษาเรื่องการมีบุตรยากนะครับว่าแต่ประเด็นคือคุณผู้ชายท่านนี้เขาติดเชื้อโควิด-19 นะครับเขาถามว่าหลังจากติดเชื้อโควิด-19 แล้วเขาต้องรอเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเข้าสู่กระบวนการรักษาผู้มีบุตรยากได้นะครับโดยปกติจะเล่าให้ฟังว่าสำหรับผู้ชายนะครับก่อนที่จะเข้ารับการรักษาเนี่ยก่อนที่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยเราจะมีการตรวจน้ำเชื้ออสุจิก่อนว่าจำนวนเท่าไหร่แข็งแรงไหมรูปร่างเป็นยังไงนะครับอันนี้คือประเด็นใหญ่ของผู้ชายนะครับที่เราต้องดูหลังจากได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเขาถึงจะไปประมวลร่วมกับของผู้หญิงนะครับก็เลยลองศึกษาดูงานวิจัยต่างประเทศนะครับมาเอามาแชร์ให้ดูว่าหลังจากที่ผู้ชายติดเชื้อโควิดแล้วตัวอสุจิน้ำเชื้ออสุจิจะเป็นยังไงนะครับก็เจองานวิจัยตัวนี้นะครับเกี่ยวกับ reduce sperm count mortality over 2 months after covid 19 coronavirus infection ก็คือเขาจะพูดเกี่ยวกับการลดจำนวนลงของอสุจิการเคลื่อนที่ที่ลดลงของอสุจิระหว่างการติดเชื้อโควิดแล้วก็หลังจากหายแล้วนะครับเขาจะเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal Fertility and Sterility นะครับอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยเลยโดยรวบรวมคนไข้นะครับจำนวน120คนเป็นชาวเบลเยียมนะครับอายุระหว่าง18ถึง69ปีโดยอายุเฉลี่ยก็คือ 34.7 ปีนะครับมาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอสุจินะครับโดยการเก็บน้ำเชื้ออสุจิตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ารับการรักษาเดือนที่2และหลังจากเดือนที่2เป็นต้นไปนะครับก็คือเก็บประมาณ3ครั้งเพื่อรวบรวมดูว่าจำนวนของน้ำเชื้ออสุจิจะเป็นยังไงการเคลื่อนที่เป็นยังไงและประเด็นอื่นๆจะเป็นยังไงนะครับเขาก็ได้รวบรวมมาแล้วก็มาประมวลผลให้ดูว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนที่ของตัวอสุจินั้นอ่ะเดือนที่1หลังจากติดเขาพบว่า 60% เนี่ยการเคลื่อนที่จะลดลงเดือนที่2เป็นต้นมาหลังจากช่วงระหว่างการรักษาเนี่ยการเคลื่อนที่จะลดลง 37% หลังจากนั้นช่วงที่รักษาหายแล้วก็จะอยู่ประมาณ 28% และมาดูจำนวนอสุจินะครับจำนวนอสุจิเดือนแรกเนี่ยจำนวนอสุจิจะลดลง 37% เดือนที่2ลดลง 29% แล้วก็มากกว่าเดือนที่3เป็นต้นไปเนี่ยจะอยู่ที่ 6% อันนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงนะครับก็ถือว่าหลังจากเดือนที่3เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเป็นจำนวนอสุจิที่แท้จริงของคุณผู้ชายท่านนั้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ลองมาศึกษาดูว่ามันมีงานรายงานตัวไหนไหมที่เกี่ยวข้องกับอสุจิอีกบ้างก็คือมีรายงานอันนึงเกี่ยวกับเชื้ออสุจิเนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อโควิด-19 ได้โดยมีการศึกษาในประเทศจีนนะครับคนไข้38คนนะครับก็จะพบว่าใน6คนนั้นน่ะน้ำเชื้ออสุจิตัวอสุจินะครับจะมีการติดเชื้อโควิด-19 นะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับหลังจากที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับน่าจะหลังจาก3เดือนเป็นต้นไปอ่ะค่าตัวอสุจิน่าจะปกติ